ผัวด้วยสองบาทค่ะสองบาทสองบาทจ้าไม่มีเลยจ้าผลไม้ไม่จ้าผลไม้ถั่วก็มีนะจ้าไอออนไอออนเว้ยไอออนพระเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะป้าไอ้นี่รู้ไหมตอนเนี้ยข้ามีเรื่องร้อนใจชาวบ้านเขาลือกันหนาหูว่ามีทหารชั้นเลวแอบอ้างชื่อข้าไปเรียกเก็บสวยแถมยังไปทำมิดีมิร้ายชาวบ้านข้าร้อนใจยังไงข้าจะต้องลงไปสืบด้วยตัวข้าเองให้รู้เรื่องเอางี้ข้าจะปลอมเป็นปุถุชนคนธรรมดาแต่ข้าจะใช้ชื่อมะเดือเพราะฉะนั้นเองจะต้องเรียกข้าว่าพี่มะเดื่อเข้าใจไหมจะดีเหรอพระพุทธเจ้าค่ะอุปะด
ดีสิเรียกข้าว่าพี่มาเดือรู้ไหมไปถ้างั้นร้อนใจเหลือเกินไปวันนี้ล่ะไปขอบคุณเจ้าค่ะผลไม้จ้าผลไม้เหยียบจะถูกเหยียบปวดจ้าปวดผลไม้จ้าผลไม้ปวดจ้าปวดถูกเหยียบวันนี้เลยถูกเหยียบก็มีนะจ๊ะสบายใจแล้วก็มานั่งปิ้งไก่ขายขายดีแล้วไหมล่ะไก่ย่างเห็นไหมล่ะเนี่ยมีใครมาซื้อบ้างเนี่ยน่าจะขายดีนะพี่ไก่ย่างพี่ขาที่ได้เที่ยวงานวัดนั่งตรงกลางเวทีมวยนั้นเนี่ยลิงอยู่กลางเวทีมวยนะครับเพื่อทุกเกียรติอยากทุกเกียรติพี่พูดเลยนี่เขากินเยอะเลยกระดาษกินข้าวเกียร์ผลไม้ไหมจ๊ะถั่วก็มีนะอ้าวแก้วมานั่งปิ้งไก่อยู่ตรงนี้เองมาเดินมัวเดินไปไหนมาช่วยกูเลยมาช่วยกูขายเลยเนี่ยหนามกินซิงานการไม่ทำเอ้าผู้เสร็จงานแล้วเนี่ยวันนี้เขามีการตีมวยคู่เอกด้วยกูอยากไปดูมึงมาช่วยกูขายไก่เลยแล้วดูที่เนี่ยคนหายเงียบกันหมดเลยน่ะขายดีไหมล่ะทางนู้นน่ะก็มึงนั่งขายเงียบขายนั่งแดกล่ะกูเห็นนะหน้างานอ่ะหน้าวัดอ่ะคนเยอะเลยมึงอ่ะนั่งดิ้งไปมึงกูฝากไปขายเรื่องอย่ามาอันนี้จบแล้วอันไหนฝากเงาะอันนี้ฝากก่อนเดี๋ยวกูช่วยขายเอาไปขายกันไก่ไหมจ๊ะรับไก่ไหมจ๊ะสักไม้ไหมคะรอเลยจ้าปันเลยตามแบกไก่อยู่เลยหาเลยค่ะเออจ้าเปลี่ยนก็หาเลยนะเว้ยแก้วไข่ไม่หมดเลยกินไก่เลยกินไก่เลยกินกันเหรอจบพอมาสองเหรียญWe'll be right back.
โอ้มือเจ้าดีมากมาโอ้ลูกแรกใครแน่วะใครจะนำแต่ลูกใครได้ฝากกับการถูกต้องโกงของมือเจ้าดีเหลือเกินเสมอนะผลออกมาเสมอเจ้าชื่ออะไรข้ามีนามว่าสิงแล้วข้าล่ะส่วนข้ามีนามว่ามะเดื่อฝีมือเจ้าดีเหลือเกินมีโอกาสข้าอยากปะมวยกับเจ้าอีกได้แน่นอนพี่แต่ข้ารู้สึกถูกชะตากับเจ้ามากรู้สึกอยากมีพี่น้องร่วมสาบานถ้างั้นจะรังเกียจไหมถ้าจะมาเป็นพี่น้องร่วมสาบานกันรังเกียจอะไรท่านพี่มาพี่น้องร่วมสาบานพี่น้องร่วมสาบานว่าจบกับเรื่องกับบ้านจบจนเหมือนทั้งนั้นเลยไปเลยไอ้สิงอ่ะไปไหนมาดูเราตั้งนานแล้วมันไม่ได้เป็นอะไรจ้ะข้าไปตีมวยตามภาษาหนุ่มๆนั่นแหละดูสิรู้ตัวรถเธอมอมแมมหมดเลยอ่ะทีมวยที่อยู่คนเดียวนะจ๊ะทำไมวันนี้หน้าตาของเจ้าจังสวยงามยิ่งนักไม่ต้องมาชมเลยมันไม่เหมาะคนหรอกนะวันนี้พี่เหนื่อยมากเลยเชิญนวดให้พี่หน่อยได้ไหมพี่สิงอ่ะก็ชอบอ้อมแบบทุกทีเลยนุ่นนุ่นก็ต้องแพ้ทุกทีเลยก็เมียพี่สวยขนาดนี้พี่อ้อนได้ไงอ่ะนอกตรงนี้พี่หน่อยพี่เมื่อยมากเลยตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ได้ไหมตรงนี้อ่ะโดนเขานะแล้ววันนี้ไปทำอะไรมาบ้างจ้าทำไมกลับมาจะมืดค่ำเลยก็ไปตีมวยมาวันนี้พี่ได้มิตรแท้มาทั้งมิตรแท้ใครเหรอจ้าเราซื้อพี่นัดเดือเขาปะมวยเก่งมากเลยนะแถมยังมีน้ำใจอีกด้วยชนะพี่สิงหรือเปล่าวันนี้ผมเรามาเสมอนะวันหน้าแพ้แน่นอน ทำมันพูดปากดีตัวเองเก่งมากนี่ไงพี่สิงห์จ้ะหลับตานิดนึงนวลมีข่าวดีจะบอกจ้ะข่าวดีตาสิพี่สิงห์กำลังจะเป็นพ่อคนแล้วนะจ๊ะอะไรนะน้องว่าอะไรนะพี่สิงห์กำลังจะเป็นพ่อคนแล้วจ้ะพี่จะเป็นพ่อคนแล้วเหรอใช่จ้ะพี่ดีใจมากเลยนวลโอ้ยเบาๆสินวลไม่โกหกพี่ใช่ไหมไม่โกหกแต่พี่สิงห์เบาๆนวลเจ็บนะนวลแล้วลูกของเราเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงล่ะพี่สิงห์ลูกเรายังอยู่ในท้องอยู่เลยพี่สิงห์เนี่ยพี่สิงห์อยากให้ลูกเราเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจ๊ะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ยังไงพี่ก็รักนอนจ้ะมีมันค่ำคืนค่ำแล้วเรากำลังท้องกำลังไส้เราไปนอนกันดีกว่าได้จ้ะก็